านอภิชาติสิริสุนทรเนี่ยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมอภิชาติสิริสุนทรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสนะครับในการอภิปรายในรายงานผลการศึกษาฉบับนี้และที่สำคัญครับต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้แก้ไขข้อบังคับของสภาเพื่อบรรจุนะครับให้มีคณะกรรมาธิการชุดนี้นะครับที่ชื่อว่าคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งอดีตพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้เป็นก้าวไกลก็มีส่วนร่วมในการผลักดันนะครับให้เกิดคณะกรรมาธิการชุดนี้นะครับและต้องขอบคุณคณะกรรมาธิการชุดนี้ครับที่ได้เห็นความสำคัญนะครับในการที่จะศึกษาปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์นะครับซึ่งในร่างรายงานฉบับนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าได้สะท้อนเห็นถึงความรักความห่วงใยต่อพี่น้องชาติพันธุ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์ที่หมักหมมมายาวนานนะครับได้สะท้อนให้เห็นการพยายามที่จะให้สภาแห่งนี้หรือจะให้รัฐบาลเห็นถึงการคืนสิทธิ์ในการเป็นพลเมืองเห็นในการคืนสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรที่เขาอยู่มานมนานท่านประธานครับที่สำคัญคือสะท้อนให้เห็นการพยายามที่จะเสนอแนวทางให้เกิดการคุ้มครองวัฒนธรรมดั้งเดิมของพี่น้องชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศต้องถือโอกาสขอบคุณท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการจัดการที่ดินเนี่ยของพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยหลั่งไหลเข้ามาสู่คณะกรรมการกรรมาธิการในทุกภาคของประเทศเลยทีเดียวนะครับท่านประธานครับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยกลุ่มเท่าที่ผมอ่านในรายงานนะครับ56กลุ่มประชากรไม่น้อยกว่า6ล้านนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในประเทศซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกทั้งภูมิภาคเนี่ยนะครับมีจำนวนมากดังนั้นเนี่ยนะครับพลเมืองเหล่านี้หรือกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไม่ควรที่จะถูกละเลยจากรัฐรัฐต้องมีหน้าที่ที่จะคุ้มครองพวกเขาเหล่านั้นรัฐต้องดูแลพวกเขาเหล่านั้นนะครับสำคัญที่สุดครับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยนะครับเขามีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงธรรมชาติเขามีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงทรัพยากรวิถีชีวิตเหล่านั้นกลั่นกรองออกมาเป็นวัฒนธรรมหมักหมมสั่งสมมานานยานจนกลายเป็นวิถีในการปฏิบัติจนเป็นที่ยืนยันได้แล้วว่าเขาสามารถอยู่กับป่าอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเขารักษาป่ารักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลในชีวิตของเขาสร้างความสมดุลในความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์เพราะนั่นคือแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตเขาโดยผ่านระบบวัฒนธรรมมายาวนานดังนั้นวิถีชีวิตเหล่านี้ส่งผลให้เกิดว่าธรรมประเพณีความเชื่อและสำคัญคือภูมิปัญญานะครับซึ่งเขาอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนป่าสมบูรณ์เขาสมบูรณ์นี่คือหลักสำคัญแต่ท่านประธานครับรัฐไทยอาจจะไม่เชื่อเรื่องนี้เท่าที่ผ่านมาเราก็เห็นนิ้วรอยของความไม่เชื่อของรัฐไทยทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ40 50แม้กระทั่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ60ได้มีบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มชาติพันธุ์นั้นนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือรัฐนะครับต้องรับรองแม้แต่ปฏิญญาสากลก็รับรองเอาไว้แต่ท่านประธานครับปัญหาที่ผมจะชี้ให้เห็นณวันนี้ก็คือว่าการคืนสิทธิ์ในฐานะพลเมืองการคืนสิทธิ์
เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ากฎหมายต่างๆตั้งแต่อดีตซึ่งเกิดก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปไม่ได้รับออกมาหรือมาสังคายนานะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ป่าไม้2484ซึ่งไปริดรอนสิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมต้องเปลี่ยนนะครับต้องแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.อุทยานที่ออกมาล่าสุดนะครับก็เป็นได้แค่อนุญาตให้เขาอยู่ไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์แห่งการรับรองสิทธิ์ของเขาเลยพ.ร.บ.ฉบับนี้ต้องกันพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเขาออกจากอุทยานครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่าก็เช่นเดียวกันนะครับการที่จะหาอยู่หากินกับวิถีของธรรมชาตินั้นก็เป็นไปได้ลำบากเพราะกฎหมายเหล่านี้ได้ริดรอนสิทธิ์เขาโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ซึ่งออกมาตั้งยาวนานนะครับพ.ร.บ.กฎหมายที่ดิน2497ก็เช่นเดียวกันที่สาประโยชน์ประกาศทับที่สิทธิ์ของชุมชนดั้งเดิมกระจายกันอยู่ทั่วทุกภาคนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาครับท่านประธานดังนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆของรัฐมันไม่ได้สะท้อนเรื่องของการคืนสิทธิ์ให้กับพี่น้องชนชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการทวงคืนผืนป่ามติครม.ต่างๆซึ่งผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดเพราะมันเป็นกฎหมายลูกที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนั้นข้อเสนอของผมที่จะเสนอเพิ่มเติมให้คณะกรรมการเนี่ยได้บรรจุเข้าไว้ในรายงานแห่งนี้เพื่อส่งต่อไปให้รัฐบาลผมเห็นว่ากฎหมายต่างๆก็ต้องแก้ไขให้มันไม่ริดรอนสิทธิ์ให้รับรองสิทธิ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและถูกรับรองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ถึงจะเป็นทางออกและสำคัญครับผลในทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นโดยแท้จริงนั้นเนี่ยต้องมีพ.ร.บ.พิเศษขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของชนชาติพันธุ์เหล่านี้อย่างชัดเจนซึ่งสภาแห่งนี้น่าจะเป็นสภาที่มีบทบาทสำคัญที่จะไล่รื้อกฎหมายต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคไล่รื้อกฎหมายต่างๆให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยไล่รื้อกฎหมายต่างๆที่นะครับเป็นไปตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังนั้นผมขอฝากทางกรรมธิการได้เพิ่มในประเด็นนี้เข้าไปและจะได้มีโอกาสในการที่ร่วมมือนะครับในการทำงานเพื่อให้สิทธิ์ของความเป็นพลเมืองและสิทธิ์ในการจัดการบริหารทรัพยากรที่ดินทำกินเกิดมรรคผลโดยแท้จริงขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปคุณ